สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวมันไก่สูตรขวดสนามพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำซุปที่อร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำซุปกับต้มไก่กันเลยครับน้ำเปล่า 3,500 ml รากผักชีทุบ3รากเกลือป่น1ช้อนโต๊ะโครงไก่1ตัวและตามด้วยสะโพกไก่1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ให้เราต้มจนไก่ของเราสุกเลยนะครับถ้าเขามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟแรงในการต้มก่อนนะครับเมื่อเราช้อนฟองออกนะครับน้ำก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราหลีมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเราจะต้มต่ออีก30นาทีนะครับในระหว่างรอน้ำซุปนะครับเรามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันเลยครับขิงแก่หั่นเต๋า2ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนสับ2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอย20เม็ดรากผักชีซอย2รากเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำละเอียดเข้ากันนะครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวสูตร1 4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคึงให้ละลายเข้ากันเลยนะครับคึงเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคึงให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็พักน้ำจิ้มของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ต้มน้ำซุปของเราผ่านมา15นาทีครับขั้นตอนนี้เราใส่เลือดไก่ลงไปต้มเลยนะครับ1ก้อนแล้วก็ให้เราต้มต่อจนครบ30นาทีนะครับแล้วก็ต้มน้ำซุปกับไก่ของเราครบ30นาทีนะครับขั้นตอนนี้ตักเลือดของเราไปพักไว้ก่อนนะครับส่วนสะโพกไก่นะครับให้เราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับเสร็จแล้วก็นำไปทาน้ำมันนะครับเพื่อให้หนังเขาเงาวาวยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติเลยครับน้ำซุปนะครับเราก็จะนำไปหุงข้าวมันไก่ด้วยครับกระเทียมจีนทุบ5กีบพริกไทยขาวเม็ดบุบครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะฟักหั่นเป็นชิ้นครึ่งกิโลกรัมแล้วก็ให้เราต้มน้ำซุปของเราต่อ30นาทีนะครับหรือจนฟักของเราสุกนั่นเองนะครับส่วนไก่ที่เราน็อกน้ำเย็นไว้นะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชที่หนังเลยครับเพื่อให้หนังไก่เงาวาวนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเจียวหนังไก่เพื่อรีดเอาน้ำมันไก่ออกมานะครับหนังไก่นะครับเราลอกมาจากโครงไก่ที่เราต้มน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราเจียวหนังไก่กันเลยนะครับเราก็ได้น้ำมันไก่นะครับใครจะเอาหนังไก่ออกก็ได้หรือจะทอดต่อเลยก็ได้นะครับขิงแก่หั่นแว่น7แว่นรากผักชีทุบ2รากกระเทียมจีนสับ5กีบแล้วเราก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับเมื่อเราผัดทุกอย่างจนแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิ4ถ้วยนะครับผมก็ใช้เป็นถ้วยขนาดนี้นะครับตวง4ถ้วยนะครับเพราะถ้วยนี้เราจะไปตักน้ำซุปทั้งหมด4ถ้วยเพื่อมาหุงข้าวด้วยนะครับแล้วก็ให้เราผัดเม็ดข้าวของเราให้มีความขุ่นขึ้นมานะครับและให้แตกกลิ่นหอมของเครื่องข้าวมันไก่เลยนะครับแล้วก็ผัดจนเม็ดข้าวของเราเริ่มขุ่นนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มรสชาติให้กับข้าวของเรานะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็นำไปหุงได้เลยครับนำข้าวของเรามาหุงเลยครับแล้วก็ให้เราตักน้ำซุปนะครับที่เราต้มไก่นะครับ4ถ้วยนะครับสำหรับหุงข้าวนะครับเมื่อเราหุงข้าวมันไก่ของเราไปสักพักนึงครับเมื่อเขาเดือดระอุนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาคนข้าวสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดหุงต่อจนเขาสุกนะครับเมื่อเขาสุกแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะครับให้เขาระอุต่ออีก15นาทีนะครับถึงจะเปิดฝาหม้อแล้วจัดเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวมันไก่สูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับน้ำจิ้มของเราก็รสเด็ดเลยนะครับน้ำซุปของเราก็เข้มข้นนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูข้าวมันไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้